นี่ถ้ำแม่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนี่คนก็พูดถึงเยอะนะครับมาแรงปรากฏว่ามีอีกถ้ำหนึ่งคุณรัชนีที่ไหนคะชื่อว่าถ้ำเขานาพรุนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะฮะอ่าวลึกนะครับอ่าวลึกล่าสุดเนี่ยคณะเนี่ยคุณรัชนีดูนะฮะถ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยภูเขาเขาเขียนป้ายแล้วครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเขาประชุมกันครับแล้วก็บอกว่า คือถ้ำนี้เนี่ยนะฮะเข้าไปสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมคะนะครับแล้วห้ามเข้าเด็ดขาดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตร,รายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะฮะบา,บางจุดบางที่เนี่ยรอการสำรวจดูแต่ถ้ำนี้สวยมากเท่าที่เข้าไปดูนะอโอ้โหมีห้องโถงดูหินงอกหินย้อยคุณรัชนีค่ะมีโผงมีอะไรข้อห้องโถงต่างๆนะครับมีโพรงถ้ำทางน้ำสวยคล้ายๆกันเลย มีทางน้ํามีอะไรจะ่มีความสวยงามหินงอกเห็นไหมฮะค่ะนี่แหละครับผู้สื่อข่าวบรรยายมาบอกว่าคล้ายๆกับถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนเหมือนกันนะเนื้อที่ป<ว>ระมาณ1ิไร่นะครับมีโถงเนี่ยสามชั้นรวม16ห้องอขนาดความกว้างตั้งแต่2งานถึง2ไร่แยกเป็นขนาดใหญ่9ห้องอขนาดเล็กอีก7ห้องนะครับแต่ละห้องนี่มีย่อย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 ไปแล้วมีหินนะฮะสภาพแบบนี้นะครับ สวยจริงนะฮะเอออันนี้เป็นภาพที่เขาสำรวจได้บางส่วนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไม่ให้เที่ยวนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะคะเขาบอกว่าหินเนี่ยเหมือนกับหลอดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเล็กๆเป็นรูปเขากวางอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรเราก็เป็นน้ำหยดเป็นน้ำหยด น้ำหยดลงหินอย่าเผลอไปเหยียบนะคะสัก,กวัน,วนหนมัน,นจะกร่อนนะคะนี่คอ่าเมื่อช่วงต้น